วัสดีค่ะดิฉันกิฟต์อัญชิสาเลี่ยวไพโรจน์นะคะกลับมาพบกันในรายการเกษตรคุณภาพรายการที่นำเสนอสินค้าที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรค่ะรับรองเลยค่ะว่าเราจะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพันธุ์พืชผักนะคะบริษัทโคสประเทศไทยจำกัดนั่นเองตอนนี้กิฟต์นั่งอยู่กับคุณกฤตชัยลิ้มเจริญดี Domestic Sales Manager แล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรคุณภาพนะคะครับผมยินดีขออนุญาตเรียกคุณกฤตชัยได้ครับผมค่ะอย่าให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยอยากให้คุณกฤตชัยนะคะเล่าในส่วนของเรื่องประวัติความเป็นมาของทางบริษัทโคสประเทศไทยจำกัดให้ฟังสักเล็กน้อยค่ะได้ครับก่อนอื่นนะครับทางบริษัทโคสเนี่ยผมอยากจะเกริ่นสักเล็กน้อยนะครับว่าก่อนที่จะเป็นบริษัทโคสเนี่ยเราชื่อเดิมเราชื่อบริษัทมาโคโปโรซีดซึ่งเป็นเราทำธุรกิจมาประมาณ9ปีนะครับก็เพื่อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชท้องถิ่นครับแต่หลังจากนั้นมา2ปีเนี่ยบริษัทแม่เราที่ฝรั่งเศสแล้วก็ได้มีการค้นคิดผลิตผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเราก็เลยมีการยุติโครงการตรงนี้ลงนะครับก็เลยไปรวมกับแบ่งเป็น2บริษัทใหญ่ๆชื่อบริษัทHarris Smallland กับ Close นะครับอันนี้ความเชี่ยวชาญความชำนาญของ2บริษัทเนี่ยก็แตกต่างกันไปครับอย่างบริษัท Harris Smallland เนี่ยเค้ามีความชำนาญในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่เช่นเมล็ดข้าวโพดเนี่ยใช่ไหมเขาก็จะมีพัฒนาเมล็ดสายพันธุ์ข้าวโพดไปส่วนบริษัทโครสเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ small seed หรือเมล็ดพันธุ์เล็กเช่นพวกกะหล่ำปีพวกเมล็ดแตงกวาอย่างเงี้ยฮะเมล็ดพริกมะเขือเทศเนี่ยก็จะแบ่งชนิดของพืชไปแต่หลังจากนั้นมาก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นบริษัทโครสชื่อโครส SA คือ Southeast Asia ของโครสซึ่งในทวีปเอเชียของเราเนี่ยเราจะใช้ในแบรนด์โครสทั้งหมดครับก็เลยเป็นชื่อโครสในกลุ่มสวิตเอเชียทั้งหมดจนใช้ชื่อโครสในปัจจุบันนี้ค่ะและสำหรับในเรื่องของแรงบันดาลใจล่ะคะคุณกิตชัยแรงบันดาลใจที่ของบริษัทโครสที่ทำให้เกิดขึ้นมาในวันนี้ค่ะแรงบันดาลใจของบริษัทเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเมืองเกษตรกรรมใช่ไหมจะสังเกตได้ว่าในประเทศไทยมีบริษัทเมล็ดพันธุ์เนี่ยหลายบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นของบริษัทโครสเองที่บริษัทแม่อยู่ฝรั่งเศสก็จะมีทั่วโลกและบริษัทที่เป็นคนไทยเองก็มีครับเราเลยเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมซึ่งผมโดยความคิดส่วนตัวคือว่าจะมีทุกบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างประเทศอินเดียเองประเทศอเมริกาเองประเทศจีนไต้หวันเองก็อยากจะมาลงทุนทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยเลยมองเลยคิดว่าในอนาคตเนี่ยคิดว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในประเทศในทวีปเอเชียทั้งหมดค่ะและสำหรับในเรื่องของมุมมองหรือว่าวิสัยทัศน์ของทางบริษัทโคสประเทศไทยจำกัดนี้ของเรามีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างคะวิสัยทัศน์ของเราก็คือเราจะมุ่งเน้นพัฒนานะครับเพื่อคุณภาพและสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผมเกริ่นที่บอกว่าวิสัยทัศน์เราเป็นมินก็เพื่อว่าถ้าเรามีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ก่อต่อกับลูกค้าและเกษตรกรเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะผมเชื่อว่าทุกบริษัทเองไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็แล้วแต่บริษัทโครสประเทศไทยเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพก่อนอันดับแรกเพราะถ้าคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของเกษตรกรเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงว่าบริษัทเราจะเติบโตยังไงเราจึงมีวิสัยทัศน์ที่ว่าเราจะเริ่มในเรื่องของคุณภาพก่อนค่ะแล้วสำหรับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเขาเรียกว่าความมุ่งหวังในธุรกิจความมุ่งหวังของบริษัทโค้ดเนี่ยเราก็จะมุ่งหวังจะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติก็ว่าได้เนาะเป็นเจ้าของเป็นคนฝรั่งเศสอเมริกาเป็นมีความมุ่งหวังว่าเราจะพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดของเกษตรกรแล้วดำเนินธุรกิจในอนาคตเนี่ยให้ทุกคนในประเทศไทยได้รู้จักว่าบริษัทโค้ดก็เป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์บริษัทหนึ่งที่มีการพัฒนาและมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพและผลิตภัณฑ์หลายๆชนิดซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีสินค้าเนี่ยที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้ก็เป็นสินค้าของบริษัทะนะฮะจะมาจากทั้งเราผลิตเองในประเทศไทยด้วยแล้วก็นำเข้ามานำจากต่างประเทศด้วยใช่ครับค่ะและอย่างในส่วนของเขาเรียกว่านวัตกรรมการวิจัยทางบริษัทมีแนวทางอย่างไรบ้างคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการวิจัยนะทางบริษัทโครสประเทศไทยเราก็มีสถานีวิจัยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็ที่จังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นสถานีวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
พืชผักที่บริโภคในประเทศค่ะครับคิดว่ามันจะเขาจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของไม่จะเป็น QA ในเรื่องของ R&D ต่างๆมันจะมีการพัฒนาซึ่งที่กาญจนบุรีเนี่ยเราจะมีการโคครีเอทกันในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ฝรั่งเศสด้วยอย่างเงี้ยมีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเช่นถ้าเป็นสินค้าไม่ได้พันที่มีมูลค่าสูงเนี่ยเราจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับค่ะแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยคือมันมีคำว่าปลอดจากการตัดต่อพันธุกรรมคำนี้คือกิ๊บอยากให้คุณกฤตชัยเนี่ยช่วยขยายความคำนี้หน่อยได้ไหมคะคือจริงๆแล้วผมอยู่ในวงการเกษตรมา15ปีเนาะก็จะได้ยินเรื่องของ GMO เนี่ยซึ่งคนไทยเองผมเชื่อว่ายังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของพืช GMO แต่จริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราบริโภคสินค้า GMO โดยเราไม่รู้ตัวก็มีใช่ไหมแต่บางทีเราอาจจะมโนภาพเองว่าพืช GMO เป็นอะไรที่อันตรายอย่างเช่นมะละกอ GMO พอที่ไหนในประเทศไทยพอบอกมีมะละกอ GMO ปุ๊บเนี่ยจะต้องทำลายทิ้งหมดแต่จริงๆเราไม่เคยรู้ว่าถ้าเราบริโภคสินค้าที่เป็น GMO เนี่ยเราจะเกิดอะไรต่อร่างกายซึ่งเราไม่มีผลการทดลองแต่ต้องบอกว่าในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผักในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็แล้วแต่บริษัทโครประเทศไทยไม่มีนโยบายที่ทำพืช GMO ไม่ว่าจะเป็นที่เราผลิตเองที่กาญจนบุรีแล้วก็สินค้าที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศที่เป็นคอนเนคชั่นกับบริษัทเราจะต้องมีใบเรียกว่า non GMO แสดงต่อกรมตรวจโรคด้วยเราต้องมีตลอดแล้วผมเชื่อว่าธุรกิจในเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันไม่คุ้มต่อการลงทุนและอีกอย่างนึงเราเหมือนว่ารัฐบาลเราก็ไม่สนับสนุนเรื่องพืช GMO อยู่แล้วใช่ไหมแล้วถึงเชื่อว่าทุกบริษัทจะไม่มีการทำพืช GMO แน่นอนค่ะแล้วอย่างที่เราได้พูดคุยกันมาคร่าวๆนะคะก็ทราบมาว่าอย่างสินค้าบางตัวหรือผลิตภัณฑ์บางชนิดเนี่ยเรานำเข้าจากต่างประเทศมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่บ้านเราสภาพเขาเรียกว่าสารอาหารในดินเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าเราก็ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆทางบริษัทนี่มีการปรับปรุงยังไงบ้างคะเรื่องนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็เพราะว่าบริษัทเองเราผลิตเองด้วยพัฒนาสายพันธุ์เองด้วยแล้วก็พืชบางชนิดที่เรานำเข้ามาเนี่ยเราจะดูค้นหาประเทศที่มันมีภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย อย่างเช่นอินเดียอย่างเงี้ยเนาะเป็นทวีปเอเชียเหมือนกันคือในแถบเอเชียใช่เป็นแถบเอเชียเหมือนกันอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยซึ่งเรามีคอนเนคชั่นอยู่ในของบริษัทครอสปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะนำเข้ามาก่อนที่เรานำเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสภาพหรือพฤติกรรมของพืชแต่ละชนิดเนี่ยตอบสนองกับประเทศไทยยังไงเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมโดยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนที่เกิดว่า product development ก็คือเป็นคนที่พัฒนาสายพันธุ์โดยเขาจะเป็นคนไปคัดสรรมาจากประเทศในกลุ่มของเราในแถบเอเชียเข้ามาทดสอบยังไงก็คือว่าเราได้เมล็ดพันธุ์ตัวอย่างเข้ามาในประเทศไทยปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยนำเมล็ดพันธุ์ไปทดสอบในแปลงเกษตรกรจริงที่เป็นปลูกเป็นอาชีพก็คือมีการทดลองต้องมีการทดสอบทดลองก่อนว่าพืชตัวนี้ตอบสนองต่อประเทศไทยในครั้งเดียวเราไม่ได้ทดสอบแค่ปี2ปีนะเราต้องสอบทั่วประเทศไทยทั้ง3ฤดูร้อนฝนหนาวให้ดูว่าเพื่อชนิดนึงอย่างเช่นเรานำกะหล่ำปีเข้ามาจากญี่ปุ่นหรือไต้หวันหรือจีนก็แล้วแต่เราต้องดูว่าเอ๊ะกะหล่ำปีพันเนี้ยมันเหมาะกับประเทศไทยที่จังหวัดไหนอย่างเพชรบูรณ์ภูทับเบิกเป็นพื้นที่กะหล่ำปีที่ใหญ่เราก็ไปทดสอบที่นั่นเชียงใหม่อย่างเงี้ยเราก็ไปทดสอบที่บนเขาทั้งไฮแลนด์ทั้งโลแลนด์เราต้องมีการเก็บข้อมูลทุกๆฤดูและทุกๆการทำทดลองค่ะแล้วเคยมีมาทดลองแต่ไม่สามารถที่จะเข้ากันได้หรือว่ามีครับมีโอกาสเพราะว่าพืชแต่ละตัวอย่างเช่นว่าผมยกตัวอย่างอย่างกะหล่ำปีบางสายพันธุ์ตอบสนองดีกับประเทศอินโดค่ะพื้นเป็นพื้นที่สูงแต่ไม่เหมาะประเทศไทยก็มีเพราะต้องอย่าลืมว่าประเทศอินโดเป็นหมู่เกาะแล้วเขาจะเป็นแบบภูเขาสูงแต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นที่ราบใช่ไหมถ้าเรามาปลูกในถึงแค่ว่าถ้าเราไปปลูกแถวอินทนนท์ความสูงก็ยังไม่เทียบกับอินโดนีเซียเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเหมือนว่าเขาก็จะเติบโตได้ไม่เต็มที่ใช่ครับซึ่งความชื้นอุณหภูมิเราต่ำสุดก็ไม่น่าจะต่ำกว่า10องศาใช่ไหมสูงสุดของเรา40กว่าแต่ถ้าเป็นต่างประเทศไปเนี่ยต่ำสุดเขาติดลบซึ่งมันสามารถเติบโตได้ในพื้นที่จังหวัดประเทศเขาแต่ว่าประเทศไทยไม่สามารถเติบโตได้ก็มีค่ะในเรื่องของการบริหารว่าทางบริษัทเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างกับเกษตรกรไทยเรื่องคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีอีกหนึ่งคำถามนะครับว่ามันเป็นจุดสำคัญเลยแล้วก็ค่อนข้างคิดว่าน่าจะเปราะบางมากถ้าเราขาดตรงนี้ทางบริษัทโครสประเทศไทยเองเรามุ่งเน้นในเรื่องของให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักเราถึงมีการพัฒนาแล้วก็
นำสินค้าที่มีประโยชน์เน้นประโยชน์ต่อเกษตรกรและร้านค้านะครับแล้วก็เราอย่าลืมว่าเราต้องมีการบริการเรื่องหลังการขายก่อนการขายและหลังการขายก่อนการขายก็หมายความว่าถ้าลูกค้ามีความต้องการในสินค้านั้นเราต้องมีการเซอร์วิสในเรื่องของการส่งสินค้าให้ทันเวลาต่อลูกค้าบริการหลังการขายก็หมายความว่าเราต้องติดตามสินค้าเราถึงร้านหรือยังแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องติดตามต่อเกษตรกรอีกเพราะเราอยู่รู้ว่าเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตปัญหาไม่จบมันถึงแม้เราปลูกเกษตรกรปลูกไปแล้วเก็บผลผลิตไปแล้วเขาก็ยังพูดต่อถ้าเราสินค้าเราไม่ดีอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยออกพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็คือต้องคอยติดตามว่าปลูกไปแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างความงอกดีไหมปรึกษาให้คำแนะนำว่าถูกวิธีไหมหรือว่าถูกต้องคือเรามีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตลอดทั่วประเทศตลอดเลยถ้ามีปัญหาก็สามารถมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เราได้ตลอดเวลาแล้วก็จะเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่เองเลยเพราะปกติเจ้าหน้าที่เราจะลงพื้นที่ทั่วประเทศไทยอยู่แล้วจะมีประจำอยู่แล้วครับค่ะค่ะแล้วสำหรับอีกอย่างนึงนะคะถ้าใครหลายคนได้เห็นกับเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ก็จะเห็นตัวนี่โลโก้นะคะก็เรียกได้ว่าโดดเด่นแล้วก็สะดุดตามากอยากให้คุณกิตชัยพูดถึงโลโก้ตัวนี้สีเหลืองแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบเส้นเขียวๆนี่คือโลโก้ตัวนี้มีความหมายนะอย่างกลมๆสีเหลืองเนี่ยเราเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชนะครับเมล็ดพันธุ์ผักนี่แหละสีเหลืองก็หมายว่ามันสุกงอมแล้วพร้อมที่จะเจริญเติบโตจะเห็นเส้นสีเขียวเนี่ยคือเป็นการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืชนั่นแหละคือความหมายเป็นโลโก้ของเราครับคุณกิตชัยคะอย่างที่กิ๊ฟเห็นเนี่ยจะมีเรียกว่าสินค้า2แบบถุงก็คือ2แบบอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงคะอ๋อเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือว่าแบบนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปข้างต้นก็คือว่ามาโครโปรโซีดกับโครสใช่ไหมฮะก็เพราะมาโครโปรโซีดเป็นชื่อเดิมแต่ณปัจจุบันนี้เราจะเปลี่ยนรีแบรนด์หรือรีเนมเป็นโครสคือในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจจิ้งเป็นโครสทั้งหมดคือตัวนี้เราก็จะไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะเราก็จะเปลี่ยนแบรนด์ไปเลยจากมาโครโปรโซเป็นโครสทั้งหมดทั้งโครสกรุ๊ปนะฮะเซาท์อีสต์เอเชียเราก็จะเป็นโครสแบบนี้ทั้งหมดทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศทั้งอินเดียอินโดจะเป็นแบบนี้ทั้งอ๋อคือจะเป็นแบบนี้มีโลโก้แบบนี้ใช่ครับคำว่าโค้ดแบบนี้เลยใช้กันทั่วเลยอ๋อใช้ได้ทั่วโลกครับใช่ครับของบริษัทโครสค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดคุยกันมาในเรื่องของการมีการปรับปรุงบางทีถ้าเกิดเราแบบไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเรามีการปรับปรุงพืชพันธุ์ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยยิบอยากทราบว่าเมื่อเราปรับปรุงแล้วเราเป็นลูกค้าเราจะรู้ได้ยังไงคะเราจะทราบด้วยวิธีไหนว่าเอ้ยอันเนี้ยเรามีการทำการปรับปรุงมาแล้วครับค่ะอย่างเช่นอย่างผมยกตัวอย่างจะเห็นเนี่ยจะเป็นซองมะเขือเทศใช่ไหมฮะถ้าเป็นพันธุ์ใหม่เนี่ยขอให้เกษตรกรหรือร้านค้าสังเกตง่ายๆคือว่าเราจะมีชื่อพันธุ์อยู่หน้าซองอยู่แล้วอย่างเช่นตัวนี้เป็นพันธุ์โบน่ามะเขือเทศชื่อพันธุ์โบน่าถ้าเป็นพันธุ์ใหม่เราก็จะอาจจะเปลี่ยนชื่อพันธุ์ไปซึ่งก็เป็นพันธุ์ใหม่แต่การที่จะเป็นพันธุ์ใหม่ได้เนี่ยเราต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เราว่ามันดีกว่าเดิมยังไงหรืออาจจะเป็นพันธุ์ใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด อย่างเช่นโบน่าเราเนี่ยเราเป็นสินค้าที่เราปลูกในมะเขือเทศกรีนเฮ้าส์หรือปลูกในมุ้งนี่ฮะแต่ถ้าเป็นมะเขือเทศตัวใหม่เราอาจจะเพิ่มช่องทางเรื่องของไปทำซอสพริกซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยบริโภคสดอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกช่องทางการตลาดนึงซึ่งเราสามารถปลูกกลางแจ้งได้อย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เราต้องปลูกในกรีนเฮ้าส์ทั้งนั้นเองซึ่งมันอาจจะเป็นมะเขือเทศเหมือนกันแต่ว่าการวิธีการจัดการก็จะต่างกันไปค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าทางบริษัทเนี่ยมีความมุ่งหวังเป็นเลิศมากนะคะที่จะสร้างคุณภาพของสินค้ารวมทั้งการบริการที่ดีเลิศมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงพัฒนาทีมงานวิจัยด้วยออกไปเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็แนะนำข้อมูลต่างๆให้กับทางเกษตรกรไทยเพื่อที่จะได้มีความรู้ที่ถูกต้องในการเขาเรียกว่าดำเนินประกอบอาชีพของพี่น้องชาวเกษตรกรไทยนะคะแล้วก็รวมถึงยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่เพื่อจะนำเข้ามาในการปรับปรุงพืชพันธุ์ต่างๆนะคะเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำสูงยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยค่ะสักครู่ค่ะ